เรื่องของการเข้าไปเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะบอกว่าเปิดให้สามารถ walk in เข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้นะฮะปรากฏว่าโอ้โหคนแห่มากันจำนวนมากสุดท้ายพอไปถึงแล้วเนี่ยวัคซีนที่สามารถฉีดให้ได้เป็นไฟเซอร์จริงครับแต่ว่ามีให้ฉีดเพียงแค่200คนเท่านั้นครับคือตอนที่เขาประกาศว่าให้สามารถ walk in มาได้เนี่ยเขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าเปิดให้เข้ามาฉีดโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าคนก็แห่มาแบบนี้แหละฮะโอ้โหมากันจำนวนมากเลยครับแต่ว่าสุดท้ายพอมาถึงแล้วเนี่ยมีวัคซีนให้ฉีดเพียงแค่200โดสเท่านั้นทีนี้ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อครู่ครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ทำความเข้าใจกับประชาชนกว่าพันคนนะครับที่ไม่พอใจหลังจากที่ทราบว่ามาแล้วจะไม่ได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลประกาศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ย walk in เข้ามาโดยเป็นการฉีดเข็มแรกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยในกลุ่ม7โรคแล้วก็หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่จะฉีดเนี่ยมีเพียง200โดสเท่านั้นแต่คนมากันเป็นหลักพันความไม่พอใจก็เกิดขึ้นครับว่าไม่มีการชี้แจงในรายละเอียดอะไรหลายคนมารอตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ด้วยคือก็อยากจะมาเป็นคิวแรกๆอยากจะมาเป็นคนแรกๆก็มากันเยอะครับแล้วบางคนไม่ใช่แค่ในพื้นที่ศรีราชาไม่ใช่แค่ในชลบุรีแต่มาจากจังหวัดอื่นก็มีจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งระยองทั้งฉะเชิงเทรารวมไปถึงนนทบุรีก็ยังมีไปรอฉีดวัคซีนเลยนะครับก็ให้ลงทะเบียนไปซะ200คนเต็มปุ๊บไม่รับแล้วที่เกินคุณจะฉีดซีโนแวคจะฉีดแอสตราก็แล้วแต่จะฉีดไม้สมัครแต่ก็ฉีดไปไม่น่ามาทำอย่างนี้หรอกนั่นก็ลงทะเบียนไปเอาแค่200คนนะฉีดไฟเซอร์200คนปุ๊บเต็มคือจบฟังอย่างนี้ก็เข้าใจนะฮะเนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับนายแพทย์วิชัยธนาโสพลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางสาวดริศราทิพยังกูลปลัดอำเภอศรีราชาครับทั้ง2คนก็ต้องเข้ามาในพื้นที่แก้ไขสถานการณ์กันโดยก็จัดให้ประชาชนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนนะครับพร้อมกันนี้ก็นำวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคมาฉีดให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก็ทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงนะครับเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีจุดอ่อนจุดที่เป็นปัญหาที่หลังจากนี้อาจจะต้องดำเนินการกันเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะครับ